สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่ก็คือช่อง I Learn A Lot ช่องที่นำสาระดีเกี่ยวโลกคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยมาสรุปให้เพื่อนฟังครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในช่วงของการรีวิวเกม NFT นะครับนั่นก็คือเกม Monta Infinity นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเกมนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะมีความสนใจมันอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆลองเปิดขึ้นมาดูเนี่ยเพื่อนๆสำหรับคนที่เคยเล่น Axie อยู่แล้วก็จะเห็นถึงความคล้ายบางอย่างครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเว็บไซต์ของทาง Monta Infinity นะซึ่งเกมนี้เนี่ยทางผู้พัฒนานะครับก็เป็นคนจากประเทศสิงคโปร์นะนอกจากนี้นะครับทางทีมงานเองก็มีการเคลมขึ้นมาอีกว่านอกจากนี้นะครับทางทีมงานเองนะครับก็มีการเคลมขึ้นมาอีกว่าโอเคแหละเขาอาจจะมาแก้ปัญหาที่ทาง Axie Infinity เนี่ยมีปัญหาอยู่นะครับซึ่งจะมีระบบในเรื่องของระบบการเล่นในเรื่องของตัวเหรียญอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาแก้ตรงนั้นนะครับซึ่งก็เดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยในคลิปนี้เป็นเพียงการรีวิวนะครับตัวเกม Monta Infinity เท่านั้นยังไงเนี่ยใครที่สนใจจะมาลองเล่นหรือลงทุนอะไรเนี่ยก็ต้องมาศึกษานะครับมาดู your own research ด้วยตัวเองอีกทีนึงเนาะโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันในส่วนของเนื้อหาเลยดีกว่าโดยเรามาเริ่มตั้งไขนะครับที่ตัว white paper ของทางเกม Monta Infinity ดีกว่าครับตัว white paper เนี่ยเขาก็จะบอกว่า Monta Infinity เนี่ยเป็น decentralized game นะแล้วก็คนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาเล่นนะครับเพื่อที่จะ earn tokenนะครับในการที่จะมาแข่งขันอะไรกันแบบนี้นะครับก็เป็นเกมแนว Pay to Earn นั่นแหละนะครับโดยจุดเริ่มต้นของ Monta Infinity นะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจจาก Axie Infinity แหละแต่เขาก็มองว่าเกมแนว NFT สมัยนี้นะก็ยังมีปัญหาอยู่หลายอย่างนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเกม NFT ในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นแนว Pay to Win Pay to Win นะครับก็คือจ่ายตังชนะก็คือจ่ายตังจะได้ตัวเทพอุปกรณ์เทพอะไรต่างๆแล้วก็จะสามารถที่จะเล่นชนะผู้อื่นได้แต่ต้องมีการจ่ายตังที่เหนือกว่าผู้อื่นใช่ไหมซึ่งเขาก็มองว่าตรงนี้เนี่ยเขาอยากจะเอาออกไปจากตัวมอนสตาร์คือแน่นอนแหละว่าเขาอาจจะมีในเรื่องของการที่จะต้องซื้อตัวละครอะไรอาจจะมีตัวที่เก่งตัวที่แรงอะไรก็ได้แต่ว่าเขาจะต้องมีสกิลเข้ามาเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงสกิลให้ฟังด้วยว่าจะต้องใช้ความสามารถอะไรในการเล่นมาดูในส่วนต่อมาก็คือในเรื่องของ overpowered pet หรือ character นะครับก็คือตัวละครที่มันเฟ้อในเกมหลายเกมนะครับยกตัวอย่างนะอย่างเช่นตัวเกม Axie อย่างเงี้ยก็จะมีในเรื่องของการที่เราสามารถที่จะ breeding หรือผสมพันธุ์ตัวละครแล้วเกิดตัวละครใหม่ได้ใช่ไหมแต่ว่า Axie ไม่มีการเบิร์ดตัวละครจริงครับดังนั้นเขามองว่าเมื่อทำไปเรื่อยนะครับมีการ breeding ขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เป็นไปได้ว่าที่ผู้เล่นเนาะอาจจะขายตัวละครได้ยากขึ้นตัวละครอาจจะราคาตกลงแล้วทำให้เกิดการเฟ้อของตัวละครได้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็มองถึงในเรื่องของการที่มีระบบการเบิร์ดตัวละครทิ้งเอาตัวละครของเรานะครับสมมติว่ามีตัวละครอยู่ใช่ไหมเราอยากจะอัปเกรดตัวละครที่มีอยู่เดิมตัวนี้สมมติว่าเราไม่อยากใช้แล้วเราเอาตัวนี้ไอ้บูชายันเพื่ออัปเกรดตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวมาพูดกันต่อทีนี้เมื่อเริ่มต่อลงมานะครับเขาก็จะบอกว่าตัวเกม Monta Infinity เนี่ยก็จะเป็นแนว Pay to Earn นะครับเราสามารถที่จะ Earn ได้จากอะไรบ้างแน่นอนจากการ PVP อันนี้เบสิกเลย Axie ก็เหมือนกันนะครับตัวโคลนนิ่งนะครับเขาใช้คำว่าโคลนนิ่งแทนที่จะเป็นบรีดดิ้งใช่ไหมเราสามารถที่จะโคลนนิ่งตัวมอนสตาร์เนี่ยมาไอขายใน Marketplace ได้ซึ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยว Marketplace เขาจะเปิดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามารอดู Marketplace หน้าตา Marketplace กันทีหลังเนาะคลิปนี้ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวอันนี้จะเป็นความพูด overview แต่ผมมองว่าเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่ผมมองว่ามี potential สูงเหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมเลยมองไว้ว่าเดี๋ยวจะมีการนะครับรีวิวตัวเกมนี้เสริมไปเรื่อยเวลามันมีอัปเดตอะไรใหม่เนาะแล้วนอกจากที่จะมีการเอิร์นได้จาก PVP แล้วก็มีการขายซื้อขายตัวละครโคลนนิ่งตัวละครใช่ไหมยังมีในส่วนของการที่จะมีระบบ Open World นะครับซึ่งอาจจะเป็นระบบแลนนั่นแหละก็หน้าตายังไม่รู้นะครับก็อาจจะเหมือนคล้าย Axie หรือเปล่าแต่ Axie ยังไม่ออกใช่ไหมเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับในส่วนของแล้วก็นอกจากนี้ยังมีในส่วนของการฟาร์มในเกมอีกนะครับอาจจะเป็นเอาตัวมอนสตาร์ไปสเต็กนะฮะแล้วก็มีการฟาร์มอะไรก็เดี๋ยวมาดูหน้าตายังไม่เห็นนะครับโอเคภาพรวมดีกว่าเกมจบแล้วครับที่มาดูในส่วนของตัวละครหรือตัวคาแรคเตอร์ในเกมดีกว่านะครับคาแรคเตอร์ในเกมเนี่ยเขาบอกว่าจะมีอยู่ทั้งหมด3เนชั่น3มูลเนชั่นคือเป็นเผ่าพันธุ์แล้วก็จะมี9คาร์ดก็มองว่า9คาร์ดเนี่ยจะมีคาร์ดหนึ่งจะมีลักษณะของตัวที่เป็นสเต็งตัวที่เด่นทางเอจิแล้วก็สายอินคนที่เล่นเกมแนว RPG แบบทุกคนก็รู้ใช่ไหมสเต็งคือความแข็งแกร่งเอจิคือความว่องไวแล้วก็อินเป็นพวกสายเวทนะครับความฉลาดอะไรเงี้ยใช่ไหมทีนี้มาดูกันในส่วนนี้เขาบอกว่าเนี่ยจะมีเนชั่นแรกมี3เนชั่นใช่ไหมแต่ละเนชั่นก็จะมีตัวที่เป็นสเตร็งเป็นเอจิเป็นอินเขาบอกเนี่ยเนชั่นแรกก็เป็นเนชั่นไซบอร์กนะครับเนี่ยก็จะมีลักษณะของตัวที่เป็นสเต็งตัวที่เป็นเอจินะครับอินเนชั่นที่2เป็นเอลจะมีเอลก็จะน่ารักหน่อยฮะเป็นสเต็งเอจินะครับแล้วก็อินตัวอินน่ารักเนาะตัวอินมีหลายตัวเลยน่ารักนะครับเนี่ยอินอันนี้ก็น่ารักนะครับตัวไซบอร์กอินไม่เหมือนไซบอร์กเลยนะครับเมื่อเลื่อนลงมาอีกอาจจะมีเผ่าพันธุ์สุดท้ายก็เป็นออกนะครับนี่ก็จะดูดันหรือเปล่าเนี่ยเนาะก็จะเป็นเนชั่นที่เป็นสเต็งนะครับนี่เนาะเอจิแล้วก็อิน
นะครับเห็นป่ะเขาจะมี9คาแรคเตอร์ซึ่งเดี๋ยวเราสามารถที่จะเอา9คาแรคเตอร์นะครับมาทำการโคลนนิ่งมาผสมแล้วก็ทำการอัปเกรดนะครับโดยการที่สมมติว่ามีตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้ใช่ไหมเราอาจจะเอาไปอัปเกรดเพิ่มแล้วมันอาจจะมีการแบบเหมือนเพิ่มส่วนต่างๆของร่างกายของมันออกมาได้นะครับอ่ะโอเคเนาะในส่วนคาแรคเตอร์เข้ามาก็มีประมาณนี้ครับทีนี้อยากให้ดูหน้าตาในส่วนของเหรียญ นิดนึงนะครับเหรียญหลักในเกมมอนต้าอินฟินิตี้นี้เนาะก็จะเป็นเหรียญที่ชื่อว่าโมนินะครับเหรียญโมนิก็มอนต้าอินฟินิตี้โทเค็นเลยโดยเหรียญโมนิเนี่ยนะครับก็จะมีtotal supplyอยู่270ล้านโมนินะครับแล้วก็ได้มีการเปิดพรีเซลไปแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจอ่ะเดี๋ยวอาจไปดูอัปเดตตัวโมนิที่พอมาเก็ตแคปนิดนึงตอนนี้ราคาของโมนีเนี่ยอยู่ที่ 2.68 นะครับก่อนหน้านี้เคยขึ้นไปสูงถึง5กับเกือบ5นะ 4.7 นะครับแล้วก็มีการตกลงมานะแต่ว่าวิ่งมาจากราคา1เหรียญเองนะนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยก็อาจจะต้องรอดูหน่อยนะครับว่าไม่รู้ว่าราคาอย่างเงี้ยเราจะพอช้อนได้หรือยังเดี๋ยวค่อยไปดูกราฟเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูรายวันได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย Circulating Supply ของที่ปล่อยโมนีออกมานะครับยังน้อยมากๆเลยครับยังเป็นแค่ 4% ของตลาดเนาะทั้งเนี่ยยังปล่อยออกมาไม่หมดนะซึ่งคาดว่าเดี๋ยวตอนปล่อยเกณฑ์นั่นแหละก็จะมีเหรียญออกมานะครับทีนี้โมนิเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ไหนอ่ะเรามาดูที่หน้ามาร์เก็ตตรงนี้นะครับนิดนึงเนาะหน้ามาร์เก็ตเปิดขึ้นมานะครับอ่ะเหรียญโมนินะครับก็จะมีขายที่เกต IO นะครับที่เป็น Centralized Exchange กับ Pancake Swap นะครับซึ่งปกติผมก็จะซื้อ Pancake Swap แหละซึ่งซื้อง่ายมากๆวิธีการนะครับที่จะไปซื้อที่ Pancake Swap เนี่ยให้เราตรงนี้เนาะมาที่หน้าของ Coinmarket Cap นี่แหละเห็นไหมครับว่าBinance Smart Chain BP20 แล้วจะมีโค้ดตรงนี้อยู่ copy address ไปเลยครับแล้วก็ไปที่ Pancake Swap ใช่ไหมจากนั้นทำการกดตรงนี้แล้ว copy Moni เข้าไปนะครับก็จะมีเหรียญ Moni ขึ้นมาเลยเราสามารถที่จะเอา BNB หรือเป็น BUSD มาซื้อได้เลยครับเหรียญอะไรก็ได้แหละมาซื้อได้เลยนะครับก็มาแลก Swap ได้นะครับก็ใครสนใจก็จะซื้อจะเก็บเหรียญตรงนี้ก็มาลองดูนะครับอันนี้คือเหรียญหลักที่เป็น Governance Token ของตัว Monta Infinity ถ้าให้เปรียบเทียบก็คือเหมือนเป็นตัว AXS ใน Axie นั่นแหละครับต่อมานะครับเหรียญที่2ที่จะต้องพูดเนี่ยก็คือในเรื่องของเหรียญ STT ครับเรามีเหรียญหลักที่เป็น Governance Token เป็นเหรียญโมนิแล้วใช่ไหมมี STT นะครับเป็นเหรียญที่เป็นเกม Currency นะครับซึ่งมันก็จะคล้ายกับตัวอะไรครับ SLP ใน Axie Infinity ใช่ไหมที่เป็น Currency เกม Currency เหมือนกันนะครับตัว STT ตัวนี้เนี่ยก็จะได้นะครับจากการที่จะมีการต่อสู้ได้จากการเล่นเกมอะไรต่างๆนะครับแล้วความสำคัญคือก็เหมือนสมูทเลอร์พอยต์เลยครับเสมือน SLP เลยใช่ไหมเอาไปใช้ในการโคลนนิ่งได้แต่อันนี้มีความน่าสนใจที่เพิ่มเข้ามาคือเอามาใช้ในการซื้อคอสมาติกอันนี้ยังไม่มั่นใจเหมือนกันคอสมาติกนี้น่าจะเป็นเหมือนเครื่องประดับเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะก็อันนี้ไม่ค่อยมั่นใจนะครับเดี๋ยวรอเกมมันออกมาแล้วกันนะซึ่งตัว SCT เนี่ยหลายคนก็มองว่ามันอาจจะเฟ้อเหมือนกับตัว SLP หรือเปล่าที่แบบเฟ้อแล้วราคาลงไปเรื่อยก็เดี๋ยวเราต้องมาดูระบบมันอีกทีนะต้องมาหาแมคานิกกันว่าเหรียญนี้มันจะเจเนเรตอะไรแล้วมันถูกนำไปใช้กับอะไรบ้างตอนนี้เราเห็นความต่างอย่างนึงคือนอกจากเอามาโคลนละเขายังเอาไปใช้ในคอสในเรื่องของการซื้อคอสมาติกด้วยเดี๋ยวต้องดูต่อไปในอนาคตว่า STT จะถูกนำไปใช้กับอะไรบ้างขึ้นนะครับโอเคนะครับเราเห็นภาพคร่าวๆในส่วนของตัวเกมแล้วนะครับเกมมันเป็นยังไงเนาะที่มาในการสร้างเกมก็เป็นยังไงตัวเหรียญมีเหรียญโมนิมีเหรียญ STT แล้วมาดูกันในส่วนของcommentation ที่เป็นในส่วนของ body part นะครับเขาบอกว่า monster เนี่ยจะมี6 body parts เหมือนกับ axie ใช่ไหม axie มีหางมีหัวมีหูมีนู่นมีนั่นมีนี่ซึ่งเวลาที่เรานะครับนำ monster นะไปอัปเกรด part เนี่ยครับไปอัปเกรด part นะอย่างเช่นที่บอกว่าระบบการเบิร์นตัวละครเอามีตัวละคร monster อยู่เราจะชูตัวนี้เอาอีกตัวนึงมาเบิร์นเนี่ย monster มันจะถูกอัปเกรดได้ครับจากหัวมันจะถูกอัปเกรดเป็นฮอนจากหน้าอัปเกรดเป็นหน้ากากจากบอดี้อัปเกรดเป็นวิงหางอัปเกรดเป็นหลังหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยเลกมันจะถูกอัปเกรดจากขาเดียวอาจจะเนี่ยอัปเกรดเป็นหลายขาอะไรเงี้ยอันนี้ผมยังไม่เห็นหน้าตาเหมือนกันซึ่งอันนี้มันก็เป็นระบบการที่มีการช่วยในแก้ปัญหาในเรื่องของโอเวอร์พอปูเลชันนะครับคือตัวละครในเกมมันเยอะเกินไปนะครับนะก็จะส่งผลให้ระดับราคานะครับของตัว Axie Infinity มันอาจจะถูกตึงไว้ระดับนึงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูในลองเทอมว่าระบบแบบนี้มันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะเล่าในส่วนของภาพรวมเหรียญภาพรวมตัวละครอะไรไปแล้วเนาะมาดูในส่วนของระบบการเล่นบ้างครับโดยระบบการเล่นนะครับก็จะเป็นระบบการ์ดผสมกับตัวพัซเซิลนะครับซึ่งเราจะต้องมีตัวละครมอนสเตอร์เนี่ยอย่างน้อย3ตัวนะครับในการเล่นเกมนะก็จะต้องซื้อแหละซื้อตัวละครเพื่อที่เอามาเล่นเกมนะครับทีนี้ตรงนี้ตัวหนังสือเยอะไม่เห็นภาพให้ดูตัวอย่างตัวเกมนะครับโดยอันนี้จะเป็นตัวอย่างเกมที่เป็นทีเซอร์นะ
ของทาง Monta Infinity เลยนะครับ YouTube ของเขาเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใครจะมาดูก็มาดูนะเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่เนาะก็จะเป็น presentation ประมาณนี้ครับเมื่อออกมาเนาะปุ๊บนี่เขาก็จะบอกว่าเนี่ยครับดูก่อนเนาะก็เนี่ยลักษณะมาก็จะเจอนะครับตัวมอนสเตอร์3ตัวเห็นไหม1 2 3แล้วก็จริงๆเหมือนมันมี4ด้วยนะอาจจะเป็นตัวสำรองหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะเห็นปะอ๋อตัวที่2อันนี้คือตัวศัตรูใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแอ็กซี่แหละคือจะเป็นว่าตัวแรกโจมตีก่อนตัวที่2โจมตีรองลงมาบ้านลำดับการโจมตีเหมือนกับแอ็กซี่แล้วก็จะมีในส่วนของระบบการ์ดนะครับระบบการ์ดอ่ะดูต่อไปครับนี่เราสามารถจะเอาการ์ดไปใส่ได้โจมตีเข้าไปนะครับปึ๊บนี่ไอ้ตัวนี้มาละโจมตีเป็นตัวที่2นะครับเอาตายนะครับก็จะมีการ์ดเนี่ยก็จะมีลักษณะของการที่ใช้การ์ดในการเล่นนะครับทีนี้นอกจากระบบการ์ดแล้วมันยังมีระบบที่อันเนี้ยที่เขาบอกว่าจะต้องใช้สกิลในการเล่นไม่ใช่แค่การ์ดดีตัวเก่งตัวเทพแล้วถึงจะชนะนะต้องเล่นไอเนี้ยเก่งด้วยนะครับต้องเล่นตัวพาเซลเนี้ยทำให้พาเซลมันมีการเรียงกันให้ถูกต้องแล้วเกิดเป็นคอมโบให้ได้เยอะที่สุดนะครับนะลองดูภาพละกันเนี่ยเป็นคอมโบเหมือนเกมพัซเซิลที่เราเล่นพวกเกมเพชรเกมอะไรครับเห็นปะ9คอมโบคอมโบนี้จะถูกเอามารวมกับการ์ดแล้วก็เอามาอยู่การโจมตีนะครับเอามาเป็นการโจมตีเห็นมั้ยเนี่ยซึ่งอะไรแบบนี้ครับเนี่ยเนาะก็จะให้เห็นกันนี่มีท่ามีเธออะไรเนาะประมาณนี้อันนี้คือคร่าวๆนะครับอันนี้คือคร่าวๆเนาะก็ใครจะมาดูตัวเต็มก็มาดูต่อกันนะครับนะก็เนี่ยระบบแพทเทิร์นระบบแบทเทิลก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะมีระบบนี้ครับมีแมทชิ่งมีแรงเป็น PVP สู้กันอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับชิงในเรื่องของตัวเหรียญ STT แล้วกันนะครับโอเคนะครับก็น่าจะครบถ้วนภาพรวมทั้งหมดแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวระบบเกมเบื้องไม่ว่าจะเป็นเกมคือยังไงนะครับระบบการเล่นเป็นยังไงนะตัวละครเกมเป็นแบบไหนมีเหรียญที่ใช้ในเกมมีอีโคซิสเต็มประมาณไหนบ้างนะครับมีการเบิร์นตัวละครมีการอะไรเงี้ยน่าจะได้เห็นครบแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนของเว็บไซต์มันบ้างดีกว่านะครับเว็บไซต์ตอนนี้เขาก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยซึ่งถ้าใครเปิดมาก็จะคุ้นๆ นะครับโอ้นี่มันเหมือนแอ็กซี่เลยเนาะอะไรเงี้ยก็เปิดขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเกมเพจเกมอะไรครับช่องทางการติดต่อเราเข้ามาที่เว็บไซต์นะก็จะมี Twitter Telegram อะไรเงี้ยครับพยายามไปดูให้หมดเนาะตอนนี้ Twitter ของเขาเท่าที่ดูเนี่ยก็คอมมูนิตี้ใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็จะมีคอมมูนิตี้อยู่มีคนติดตามอยู่ 173,000 คนนะครับ173,000ใหญ่ทีเดียวนะครับใหญ่ทีเดียวเนาะก็น่าสนใจนะครับเขาก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับซึ่งมาดูเนาะทีนี้ล่าสุดเลยเขาเพิ่งอัปเดตระบบไปครับว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขามีตัวกระเป๋า Wallet Monster Wallet และซึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าผมอาจจะมารีวิววิธีการติดตั้งกระเป๋า Monster Wallet นะเพื่อที่จะเข้ามายังไงก็ถ้าใครสนใจเกมนี้ก็มาลองดูนะครับทีนี้มาดูโรดแมปนิดนึงโรดแมปเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้เนาะเขาจะเป็นเฟสไอเดียเฟสผ่านไปแล้วนะครับทาเลนต์เฟสผ่านไปแล้วเดี๋ยวน่าจะเรียนอ่ะพีมาร์เก็ตผ่านไปแล้วนะครับมีการทำไพรเวทเซลไปแล้วไวลิสไปแล้วปล่อยเทเลไปแล้วนะครับตัวคอนแทคออดิตผ่านไปแล้วนะครับคอนแทคออดิตเดี๋ยวลืมพูดคอนแทคออดิตเลยเมื่อเข้ามาดูนะครับก็จะเห็นที่มันมีการผ่านไปแล้วเนาะก็คือในเรื่องของเซอร์ติกอ่ะเนาะแล้วก็อาจจะเสริมนิดนึงในส่วนของพาร์ทเนอร์แล้วกันเนาะเมื่อกี้ลืมพูดนะครับพาร์ทเนอร์ก็มีเยอะมากเลยครับดูนิดนึงเนาะพาร์ทเนอร์เลื่อนลงมานะครับก็อันเนี้ยเราเอาที่เราจัดการเนี่ยมี OKEX มี Dark Down นะครับอันนี้ก็น่าจะดังอยู่นะครับก็โอเคแหละมี Exchange ใหญ่มาแบกไว้อ่ะเนาะเมื่อกี้ครับที่ Roadmap นะครับก็มีเซลล์1ไปแล้วนะครับมีตัวเกม Pay Detail อันนี้ออกมาแล้วเนี่ยที่เราอ่านกัน P Cell 2ไปแล้วนะครับ IGO ไปแล้วผมอาจจะมาช้าสำหรับเกมนี้นิดนึงนะแต่ว่าก็เดี๋ยวมาทำสรุปให้ละกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันเพิ่งกำลังเริ่มมาน่าจะมีดีเทลอะไรออกมาหลังจากนี้เยอะนะครับก็มาลองดูกันนะอันนี้เป็นคลิปโอเวอร์วิวเฉยๆแล้วก็ตัว Marketplace นะครับเพิ่งปล่อยเมื่อวานนะครับปล่อยวันที่12อ่ะเนาะก็เดี๋ยวเราสมัครตัว Monster Wallet ก่อนแล้วเรามาดูกันแล้วก็30นะครับสิ้นเดือนนี้นะ30เดือนนี้นะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีมินิเกมออกมาก็มินิเกมถ้าเกิดเริ่มเป็น Pay to Earn ได้ละก็เดี๋ยวน่าสนใจก็ลองดูว่าถ้าเกิดว่าใครเข้ามาอะไรก็เดี๋ยวลองดูมี Alpha Test November เลยนะครับเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับ30พฤศจิกายนนะถึงจะมี Alpha Test ออกมาแล้วก็มีเบต้าเทส15ธันวาตัวเกม Publish Run เนี่ยจะเป็น Q1 ปีหน้าครับ Q1 ก็น่าจะช่วงมกราคมพามีนาเมษาแถวๆนั้นนะก็เขาไม่ได้บอกวันแต่ผมว่าเขาบอกปลายเปิดเวลาคงไม่อยากจะพรอมิสวันเพราะว่าอาจจะยังไม่มั่นใจนะครับ
แล้วก็จะมี more game feature ออกมาเรื่อยๆมีระบบแลนมีระบบแลนเนาะแลนชีสเซลน่าจะเป็นระบบเหมือนแลนกาชาแน่เลยนะครับแล้วก็จะมีมอนิสเตกนะครับคิวสามเราจะเอาตัวเหรียญมอนิไปสเตกได้ซึ่งจริงๆก็ถือว่าเร็วอยู่นะสำหรับเกมที่ออกใหม่เพราะว่าอย่างที่เรารู้ตัว AS เพิ่งเอาไปสเตกได้เองถูกไหมครับนะออกมานานแล้วใช่ไหมแต่เพิ่งเอาไปสเตกได้เองนี่ระบบแลนเกมเพย์เบต้าเขาพยายามจะทำปีหน้านี้ให้เสร็จเลยแต่ก็ลองมาลองดูกันนะว่าจะอะไรได้ไหมนะก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เนี่ย more follower ก็ตอนนี้เขาวางแผนไว้ถึงสิ้นปีหน้านะครับ Q4 นะก็เดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันนะว่าใครสนใจอะไรยังไงอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Monster Infinity นะก็หน้าอื่นก็จะซ้ำๆแล้วแหละกับที่ผมพูดในตัว White Paper ไปทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ไป follow up อัปเดตข่าวสารกันที่ตัว Twitter เขาเป็นหลักกันเนาะก็เดี๋ยวผมมีอะไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังละกันนะก็เนี่ยตอนนี้เขาเพิ่ง release ตัว Wallet Guide ออกมานะครับก็เนี่ยใครที่สนใจจะสมัคร Wallet ไปเลยโดยไม่รอผมนะก็เนี่ยมาอ่านที่ตัว Twitter เขาได้นะครับเนี่ยเนาะเขามีตัว Monta Wallet Regis Guide อยู่นะครับก็เนี่ยไปทำทางขั้นตอนเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าไม่มั่นใจจริงๆยังไม่คล่องนะก็เดี๋ยวรอผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังทีนี้สรุปนิดนึงนะครับโดยภาพรวมของตัวเกมนะก็บอกว่า Monta Infinity เนี่ยเป็นเกมหน้าที่เป็น Pay to Earn นะครับเป็น Decentralized Game ก็ได้แรงบันดาลใจมาจาก Axie นะครับก็โดยทีมอาร์นะก็กล่าวอ้างว่าเขาก็เจอปัญหาเนี่ยแหละจากหลายๆเกมที่ผ่านมาเกมเนี่ยต้องใช้เงินทุนสูงนะเป็น pay to win คือต้องจ่ายเงินถึงจะชนะแต่ว่าเกมตัว Monster เองเนี่ยเขาก็ออกมาแก้ปัญหาโดยการมีระบบที่จะต้องใช้ทักษะที่จะเข้ามาช่วยในการเล่นไม่ใช่แค่ว่าตัวดีอุปกรณ์ดีในเกมถึงจะชนะอย่างเดียวใช่ไหมเขาก็มาช่วยตรงนั้นมีการแก้ปัญหาในเรื่องของ over population ของตัวละครในเกมโดยการที่เอาตัวละครไปเบิร์นทิ้งได้ไปอะไรได้ทำให้มีการตึงราคานะครับของตัวละครในเกมได้มีเหรียญ2เหรียญใช่ไหมเหรียญมอนิเหรียญ SGTเหรียญมอนิก็จะเป็นเหมือนเหรียญ Covenant Token ที่เหมือน AXS เหรียญ SLP เหรียญ STT ก็จะเหมือน SLP ที่เอาไว้ใช้ในการผสมพันธุ์ในการโคลนนิ่งตัวละครนะครับแล้วก็ได้มาจากโดยเหรียญ STT ก็จะได้มาจากการเล่นเหมือนตัว SLP เลยครับแล้วก็ตัวเกมตอนนี้นะครับก็มีการเปิดขายเหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาถึงเฟสที่เป็นตัวจะเปิดตัว Marketplace แล้วซึ่งเราจะต้องมาเปิดตัว Monster Wallet ก่อนซึ่งก็ทำได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวมินิเกมจะออกภายในสิ้นเดือนนี้แล้วก็ไปยาวๆเลยครับจนถึงประมาณกลางปีหน้าที่จะเริ่มมีตัวเกมจริงปล่อยออกมาเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะพอได้ไอเดียนะสำหรับตัว Monster Infinity ใครที่สนใจอัปเดตเกี่ยวกับเกมนี้นะครับก็สามารถไปดูได้ที่ Twitter เลยเนาะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวผมเองเนี่ยก็จะมาอัปเดตเกมนี้เรื่อยๆนะครับจริงๆในช่วงเดือนนี้เนาะผมเล็งๆไว้ว่ามีโอกาสเนาะอาจจะเชิญทีมงานของทาง Monster Infinity เนี่ยมาสัมภาษณ์ที่ช่องเหมือนกันนะครับก็เป็นทีมงานจากชาวสิงคโปร์นะซึ่งก็เดี๋ยวจะมีล่ามแหละผมเองก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเรามาใครมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเกี่ยวกับเกมนี้นะก็เดี๋ยวผมอาจจะเอารวบรวมคำถามเนี่ยไปถามเขาให้ก็จะเป็น AMA นะเป็นถามตอบกันนะครับก็ยังไงเนี่ยก็ฝากไว้ละกันว่าใครสนใจเกมนี้ก็ติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะมีช่วงนั้นเข้ามาในช่องแต่ยังไม่รู้วันแน่ๆนะครับแต่ว่ามีการเกริ่นกันคร่าวๆไว้แล้วในคอมมูนิตี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะแล้วถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยพบกันใหม่ในช่อง Iron Alert ครับสวัสดีครับ